สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฆ่าชิงทองในห้างสรรพสินค้าหมายเลขดำอ.300/2564ที่พนักงานอัยการคดีอาญา6และบริษัทออโรราดีไซน์และผู้เสียหายอีก10รายร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วหรือก๊อปอายุ41ปีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่ง1ในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนกรณีเมื่อวันที่9มกราคม2563จำเลยได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออโรราในห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลพบุรีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289ประกอบมาตรา60 289วงเล็บ6ประกอบมาตรา80 289วงเล็บ7 339วรรค2วรรค4และวรรคท้ายประกอบมาตรา340ตรี371 376พรบ.อาวุธปืนพ.ศ.2490พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์พ.ศ.2530การกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่างกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปฐานมีอาวุธปืนจำคุก8เดือนฐานมียุทธภัณฑ์ครอบครอง6เดือนฐานพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุสมควรจำคุก3ปีฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการจะกระทำผิดให้ประหารชีวิตฐานฆ่าผู้อื่นจำคุกตลอดชีวิตเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยสถานเดียวพร้อมปรับ 1,000 บาทริบของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหมวกโม่งคลุมศีรษะสีดำรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าเสื้อยืดโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในการกระทำความผิดรวมทั้งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บรรดาโจทร่วมที่1จำนวน 1.8 แสนบาทที่2จำนวน 9.9 หมื่นบาทและที่3จำนวน 1.3 แสนบาทที่4จำนวน 2.2 ล้านบาทที่5 7.5 แสนบาทที่6 7และ8จำนวน 2.25 ล้านบาทที่9และ10จำนวน 7.5 แสนบาทจำเลยยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วว่ามีเหตุสมควรลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78หรือไม่เห็นว่าโจทก์และโจทก์ร่วมมีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และพยานแวดล้อมกรณีมาสืบให้รับฟังได้อย่างมั่นคงว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายทั้ง3และผู้เสียหายและชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำของโจทก์ร่วมแล้วหลบหนีไปโดยจำเลยมิได้ลุแก่โทษเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนและสารภาพความผิดแต่ได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อขอออกหมายจับจำเลยลำพังพยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมาก็เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้แล้วฉะนั้นการที่จำเลยรับสารภาพเป็นเพราะเกิดจำนนต่อหลักฐานการที่จำเลยชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่นฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแตกการที่ตนได้กระทำความผิดอื่นและเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ลักษณะการกระทำความผิดจึงเป็นไปโดยอุกอาจไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมทารุณไร้มนุษยธรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมพฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรงถึงแม้จำเลยชดใช้ความเสียหายเพื่อบรรเทาผลร้ายสำนึกผิดหรือมีคุณความดีดังที่อุทธรณ์ก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะสมควรใช้ดุลยพินิจลดโทษให้แก่จำเลยที่ศาลชั้นต้นให้ลงประหารชีวิตจำเลยโดยไม่ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78นั้นย่อมเหมาะสมแก่พฤติการแห่งรูปคดีแล้วจึงไม่มีเหตุที่ศาลอุทธรณ์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำเลยยื่นฎีกาขอให้ศาลลดโทษด้วยโดยศาลเบิกตัวจำเลยจากเรือนจำมาศาลก่อนอ่านคำพิพากษานายประสิทธิ์ชัยได้มีโอกาสพูดคุยกับบิดามารดาสั้นๆบ่นว่าแว่นสายตาที่ใช้อยู่สภาพไม่ทนทานอยากเปลี่ยนแว่นใหม่ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าจำเลยฎีกาปัญหาข้อเท็จขอให้ลดโทษโดยอ้างเหตุผลประกอบศาลเห็นว่าพฤติการจำเลยกระทำการอย่างอุกอาจในห้างสรรพสินค้าอันเป็นที่สาธารณะกระทำต่อผู้บริสุทธิ์มีคนตายบาดเจ็บหลายคนรวมถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอันเป็นพฤติการอุกอาจโหดเหี้ยมอันตรายร้ายแรงผิดมนุษย์จำเลยเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีจิตสำนึกที่ดีให้สมกับมีอาชีพเป็นครูควรประพฤติตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกลับกระทำอย่างอุกฉกรรจ์ที่จำเลยขอปราณีให้ลดโทษจึงไม่มีสมควรที่ลงโทษประหารชีวิตศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนหลังจากผู้อำนวยการก๊อฟได้ฟังคำพิพากษาแล้วก็ได้ก้มหน้านิ่ง